สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาตามสัญญาถ้าเกิดใคร follow IG นะคะก็อาจจะมีการได้รับชมไปทาง IGTV แล้วเป็นคลิปสั้นๆกรุบๆนะคะก็คือได้รีวิวน้อง Square Basket Bag ของ Loewe ไปแล้วนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็มีแบบเพื่อนๆมารีเควสนะคะในรูปว่าพี่เมย์จะไปวาเคชั่นที่ไหนเพราะว่าเมย์ก็คือทำตัวอุบไว้ก่อนว่าเออเมย์จะไปวาเคชั่นนะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าน้องจะแบบใช้งานเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือหนูจะอุบทำไมนั่นแหละก็คือเมย์ไปไมอามี่มานะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วใน IG นะคะก็จากตามที่สัญญาหลายคนก็มาเรียกร้องว่าเออพี่เมย์ใช้เราเป็นยังไงบ้างแบบใช้ได้หลายลุคจังมันโอเคใช่ไหมรุ่นนี้ควรตำหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาพักความเครียดเรื่องวัคซีนเรื่องดราม่าอะไรต่างๆนานาจะมาพูดถึงเรื่องกระเป๋ากันก่อนแล้วกันนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ Subscribe กดไลค์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดให้เมย์ด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะทุกคนก็อาจจะเห็นเป็นบรรยากาศแปลกใหม่นะคะก็เมย์ได้สลับห้องนะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่าย้ายอพาร์ตเมนต์นะคะก็เป็นการย้ายห้องย้ายเก่งมากเหมือนเป็นร้านขายของนะคะก็คือย้ายจากห้องตัวเองมาไว้ในลิฟวิ่งรูมย้ายห้องลิฟวิ่งรูมไปไว้ข้างหน้าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือร้านขายของที่เนี้ยเขาจะปรับเปลี่ยนทุกอาทิตย์ถ้าเกิดทุกคนเคยไปอะสมมติว่าไปซาร่าใช่ป่ะเข้าไปโซนนี้จะเป็นโซนฟอรัลสมมติแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ทุกคนไปอะเขาเปลี่ยนอีกแล้วก็คือเหมือนให้เราได้เดินวนนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเมย์ก็เช่นกันนะคะเป็นบ้าโอเคถ้าเกิดใครสงสัยสนใจเรื่องการจัดเชลหรือว่าการจัดห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยออแกไนยังไงเพราะว่าเมย์เป็นคนที่มีระเบียบมากนะคะก็มาคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเมย์จะไปทำให้ดูแต่ว่าไม่พูดนอกเรื่องละเมย์ก็จะมารีวิวน้อง Loewe Square Basket Bag ซึ่งเมย์ยืนบังอยู่นี่เองจ้าอยู่ตรงนี้นะคะหยิบก่อนอันนี้ก็คือถุงผ้าของน้องนะซึ่งเมย์ไปเที่ยวไม่ได้พกไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ชอบให้อุปกรณ์สกปรกแล้วก็สิ่งของสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเห็นรูปตอนที่เมย์ไปเที่ยวนะคะก็จะเห็นถุงเหลืองๆอยู่ข้างในแบบนี้นะคะซึ่งถุงที่เมย์เอาไปใส่ก็คือดัสแบ็กของหลุยส์วิตตองนั่นเองนะคะมีน้องหลุยส์อันนี้ซึ่งยืดมาจากแม่เป็นรุ่นวินเทจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมากับดัสแบ็กด้วยเมย์ก็เลยใส่ดัสแบ็กเข้าไปแบบนี้นะคะดูแบบเหมาะกันมากเลยนะคะโอเคเมย์ใส่ของไปในนี้อย่างตัวตะกร้าก็จะเป็นแบบว่าโล่งๆเลยนะคะแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็สิ่งนอกเหนือที่ขอพูดถึงก่อนก็คือพวงกุญแจนี้ถ้าเกิดใครได้ดูรุ่นบาสเกตแบ็กที่เป็นรุ่นเหมือนตะกร้าปิกนิกของเมย์ไปแล้วก็อาจจะเห็นน้องพวงกุญแจอันนี้อยู่ที่ใบนั้นด้วยนะคะพวงกุญแจนี้ก็คือเมย์ซื้อมาจากแซดฟิฟแอเวนิวนะคะที่ช็อปโลเอเวที่อยู่ในแซดนั่นเองนะคะก็ตอนนั้นรู้มาว่าอันเนี้ยไม่ได้มีทุกช็อปอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยวิ่งไปตามแต่ตอนเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าช็อปไหนมีแล้วบ้างแต่ไม่ได้มีทุกที่นะที่ไทยอาจจะมีก็ได้นะคะก็ชามแต่ละอันก็คือราคาไม่เท่ากันนะเมย์จำไม่ได้แล้วต้องไปดูเองแล้วก็ตัวหนังตัวเนี้ยก็คือเป็นอีกราคาหนึ่งชามอีกราคาหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันเนี้ยไม่ได้มาด้วยกับกระเป๋านะเดี๋ยวมาพูดถึงกระเป๋ากันก่อนน้องกระเป๋าก็คืออันเนี้ยเป็นคอลเลกชันพอลล่าอีบิซ่านะคะหลายคนอาจจะงงว่าพอลล่าคือใครเอ๊ะทำไมแบบโลเอเวถึงทำคอลเลกชันพอลล่าออกมาอยู่ได้ตั้งหลายอันแล้วอะไรเงี้ยก็คือขอไขความกระจ่างก่อนว่าพอลล่านะคะเป็นบูทิกอันนึงที่อยู่บนเกาะอีบิซ่านั่นเองนะคะเมย์คิดว่าเกาะอีบิซ่าอยู่ที่สเปนนะไม่เคยไปเหมือนกันเดาแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ก็มาบอกด้วยนะคะแต่ว่าเมย์เคยได้ยินรู้จักเกาะนี้มาจากเพลงนึงที่เป็นแบบดีเจมามิกมิกแล้วก็ร้องว่าฉันไปเทคยาที่บิซ่าอย่างเงี้ยร้องไม่เป็นหรอกแปลเป็นไทยโอเคนั้นก็คือเป็นเพลงที่ทำให้ไม่รู้จักเกาะอีบิซ่านั่นเองนะคะก็คือพอลล่าอีบิซ่าก็คือบูติกที่ชื่อว่าพอลล่าที่อยู่บนเกาะอีบิซ่านะคะซึ่งคุณโจนาธานแอนเดอร์สันซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของโลเอเวจากที่เมย์พูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมย้อนไปดูเอานะคะตะกร้าโลเอเวนะก็เขาก็ได้อินสไปร์มาจากเขาอะไปวาเคชั่นที่เกาะนี้แล้วก็แบบว่าเห็นบูติกนี้เห็นสีสันของเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบสื่อถึงความแบบวาเคชั่นอะไรเงี้ยทุกคนจะเข้าใจฟิลแบบทะเลคิดออกไหมโอเคเมย์ก็เลยแบบที่เมย์รีบถอยไปเนี้ยเพราะว่าเมย์จะไปเที่ยวไมอามี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์หนึ่งแล้วก็สองใบที่เมย์มีอยู่ที่เป็นตะกร้าเมย์รู้สึกว่าหนึ่งคนใช้เยอะเกลื่อนนิดก็คือ
รูปไหนคนไทยที่ไหนใครๆก็มีหมดคือมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบสีขาวสีน้ำตาลมีทุกคนเลยเมย์ก็เลยเบื่อแล้วนะคะเมย์ก็รู้สึกว่าอยากได้ตะกร้าใบใหม่ที่แบบตอบโจทย์เมย์ก็เลยไม่รู้ว่าใครคิดโจทย์เหมือนกันก็คือเมย์ตอบเก่งมากคือต่ำตลอดเลยเมย์รู้สึกว่าใบเนี้ยตอบโจทย์กับการไปทะเลไปวาเคแล้วก็น่าจะใช้ง่ายเข้าได้กับทุกชุดนะคะมีความแบบว่ามินิมอลแล้วก็ไม่ดูแบบไปปิกนิกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่ใส่ได้ทุกอย่างคือตอนแรกเมย์นึกว่าน้องจะใบใหญ่กว่านี้แต่จริงๆเราก็เล็กเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือ8คูณ10นะถ้าเกิดใครแบบไปอัดรูปบ่อยๆอาจจะรู้ว่าไซส์8คูณ10ก็คือแบบใส่รูปอ่ะก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสะพายข้างได้แบบนี้นะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูเนี่ยถามว่าใช้ง่ายไหมก็ใช้ง่ายนะคะจะมีความแบบไม่กล้าหนีบเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถือเอาอะไรเงี้ยเนาะใส่ของได้เยอะนะคะวัสดุนะในรุ่นเนี้ยใน description ของร้านที่ขายอ่ะเขาเขียนว่าเป็นต้นปาล์มนะคะเป็นแบบวัสดุจากต้นปาล์มแต่ว่ามันจะมีออกมา2อันก็คืออันนึงที่สารดูบางๆหน่อยแล้วก็ดูแบบว่าย้อยๆกว่าอันเนี้ยหน่อยอ่ะอันนั้นน่ะเมย์คิดว่าเป็นวัสดุต้นกกนะคะก็คือเป็นวัสดุท้องถิ่นที่เขาหามาจากเกาะนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมาด้วยสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลโรยเวสีเนี้ยสีพวงกุญแจของเมย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะมีอมเหลืองแล้วก็อมน้ำเงินอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอัมเปย์จะแปะรูปให้ดูนะคะก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดสายตรงนี้ปรับได้เหมือนเดิมนะคะ1สเต็ปหน้าหลังก็คือทำให้ยาวขึ้นได้แล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีโลโก้โรเอเวตรงนี้ตรงหมุดนะคะส่วนตัวยาแนวก็เนี่ยดีงามนะคมกริบนะคะไม่มีแบบว่าเลอะนะคะก็เมย์คิดว่าตัวยาแนวอ่ะเข้ากับพวงกุญแจอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอามาห้อยก็น่ารักดีนะคะตัวฐานข้างล่างนะคะก็จะสานเป็นอย่างนี้ไม่มีหมุดไม่มีแบบว่าตั้งเราแบบหมุดกันกระเป๋าเปื้อนกันเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ตัวภายในนะคะนอกจากดิฉันจะใส่ดัสแบงดิฉันก็ลองถุงพลาสติกซิปล็อกอีกชั้นหนึ่งด้วยเป็นคนสะอาดมากโอเคข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆโล่งๆนะตัวกระเป๋าก็แข็งแรงดีมากนะคะก็คือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่เมย์ทนไหมแบบใส่อะไรได้เยอะไหมคือเมย์ใส่ได้ทุกอย่างที่เมย์ไปอ่ะก็คือเพื่อนฝากกล้องฝากแบบเครื่องสัมโทรศัพท์ฝากอะไรที่เพื่อนไม่ถืออ่ะก็คือฝากเมย์หมดนะคะก็สามารถใช้ได้ตอบโจทย์นะคะใช้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเมย์จะแปะรูปในทิปหลายๆรูปที่เมย์ใช้กับทุกลุคให้ทุกคนดูนะคะก็คือเมย์คิดว่าโอเคอ่ะถ้าเกิดใครเบื่อน้องตะกร้าใบเก่าแล้วนะคะต้องมาลองใบนี้อ๋อพูดถึงราคานะคะราคาอยู่ที่650เหรียญนะคะไม่รวมภาษีก็คือคิดเป็นไม่มีภาษีเลยคูณ30เป็นเงินไทยก็ประมาณ 19,500 บาทนั่นเองนะคะถือว่ากรุบกรุบตำได้นะคะไม่เจ็บหนักมากนะของหนักมากเห็นไหมคงไม่ต้องให้ดูว่าพกอะไรบ้างเนาะเพราะว่ามันใส่ได้ทุกอย่างจริงเพื่อนๆโอเควันนี้เมย์ก็จะมารีวิวสั้นๆให้ฟังแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ถามเมย์ได้นะคะแล้วก็อยากดูใบไหนข้างหลังเป็นพิเศษที่เมย์ยังไม่ได้พูดถึงแบบซีลีนคลาฟซีลีนคลัชซีลีนอีกแล้วเมย์ชอบแบรนด์โอซีลีนมากซีลีนที่เป็นถุงแบบช้อปปิ้งอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ถ้าเกิดใครอยากดูใบไหนก็ลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย